สวัสดีครับมิสิตครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะเขียนนะครับภาพออโตกราฟิกที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับก็ภาพนี้นะครับทีนี้จากภาพนะครับก็นะฮะขอให้กำหนดสเกลที่เหมาะสมนะครับทีนี้ให้นิสิตมาดูนะครับว่าเราจะเลือกมุมไหนในการเขียนภาพดีนะครับถ้าอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำนะครับนะจากภาพด้านหน้านะครับจากมุมด้านหน้านะครับนะฮะถ้าเป็นอาจารย์จะเลือกเขียนมุมที่3นะครับจะใช้มุมที่3ในการเขียนภาพออโตกราฟิกนะครับเพราะว่าอาจารย์จะให้มีเกิดเส้นปะที่น้อยที่สุดถ้าเราจะใช้มุมที่1เขียนภาพนี้นะครับเส้นปะนะครับของส่วนนี้จะเกิดนะครับงั้นอาจารย์จะเขียนภาพมุมที่3ให้นิสิตดูนะครับจากตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการวัดนะครับขนาดนะครับแต่ว่าอาจารย์จะใช้กระดาษ A4 นะครับในการเขียนภาพนี้ให้นิสิตดูนะครับแต่ก็จะใช้มาตราส่วนพยายามจะใช้มาตราส่วน1:1นะครับที่จะเขียนภาพนี้นะครับจากภาพนี้นะครับความกว้างความยาวทั้งหมดนะครับให้นิสิตดูก่อนนะครับเรามีความยาวนะครับทั้งหมดนะครับ96บวก14บวก14นะครับ96บวก14 14นะครับก็เป็นเท่าไหร่นะฮะเป็น4นะครับ12นะครับก็124นะครับทั้งหมด124มิลลิเมตรนะครับนะเราก็มาดูกระดาษของเรานะครับทีนี้มาดูสูงอีกนะครับเมื่อกี้อาจารย์ลืมนะครับสูงทั้งหมด60นะครับกว้างเท่าไหร่นะฮะกว้าง40นะครับโอเคนะครับเราก็มากะระยะนะครับในกระดาษของเรานะครับเพื่อเขียนภาพนะครับให้ดูดีนะครับเพื่อเขียนภาพให้ดูดีนะครับอาจารย์ก็จะขีดเส้นนะครับอ้างอิงก่อนแล้วก็วัดระยะนะครับด้วยความสูงทั้งหมด60นะครับภาพด้านบนภาพด้านข้างนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับยาวทั้งหมด124นะครับก็ขีดเส้นตรงรอไว้เลย1เส้นนะครับอาจารย์ก็ขีดเส้นตรงรอไว้แล้ว1เส้นนะครับเป็นเส้นแล้วก็วัดขึ้นไป60นะฮะวัดขึ้นไป60ทั้งหมด60นะฮะนะครับจากยอดนะครับสิจะเห็นว่าจากยอดนะครับยอดนะครับลงมา30นะครับผมก็จะวัดนะครับจากยอดออกมา30เหมือนกันนะครับสามสิบเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาบอกว่า30นะครับความสูง30ถึงจุดนี้นะครับก็ส่วนที่เหลือก็เป็นด้านล่างนะครับกับความหนานะครับความหนาก็จะเท่ากับ16นะครับนิสิตจะต้องเชื่อขนาดในแบบนะครับต้องเชื่อขนาดในแบบนะครับยาวทั้งหมดนะครับ124มิลลิเมตรนะครับ124มิลลิเมตรอาจารย์ก็จะวัด124มิลลิเมตรนะครับขีดเนี่ยตั้งขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับเส้นเนี่ยตั้งขึ้นไป
เส้นโปรเจกต์ไลน์สำหรับเขียนภาพด้านบนนะครับเส้นโปรเจกต์ไลน์สำหรับเขียนภาพด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูขนาดอื่นๆประกอบนะครับก็มุมเหลื่อมเข้ามาเท่าไหร่นะฮะ3มิลนะครับนะ3มิลนะครับวัดเข้ามาข้างละ3มิลนะครับ2ข้างนี้นะครับนิสิตต้องวัดเข้ามาข้างละ3มิลลิเมตรครับมาขนาด3มิลลิเมตรครับก็ขีดขึ้นไปข้างบนเช่นเดียวกันจากนั้นนิสิตก็มาดูนะครับไอ้ส่วนที่เป็นทรงกระบอกนะครับจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้นิสิตสังเกตนะครับจะอยู่ตรงกลางของรูปพอดีนะครับดังนั้นเราจะต้องวัดออกมาข้างละเท่าไหร่ฮะตรงนี้ไดมิเตอร์ตรงนี้ไดมิเตอร์40นะครับเราก็ต้องวัดออกมาข้างละ40นะครับข้างละ20นะครับยาวทั้งหมดเรา100นะครับ124มิลลิเมตรนะครับหาร2ก็เหลือนะครับ124นะครับมิลลิเมตรหาร2ก็เหลือเท่าไหร่ฮะ124 62นะครับตรงนี้พอดีนะฮะ62มิลลิเมตรนะครับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะวัดออกมาข้างละนะครับข้างละ20มิลลิเมตรนะครับอาจารย์ใช้มาตราส่วน1ต่อ1นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูส่วนนี้นะครับวัดออกมาจากกึ่งกลางนะครับ28มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็เหลือระยะการจัดของรูนะครับแต่ละข้างนะครับก็ห่างกัน14มิลลิเมตรนะครับห่างเข้ามา14มิลลิเมตรนะครับ
เส้นจากเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะนะครับก็พัฒนาคิดว่าน่าจะร่างได้สมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์ก็จะลองขีดเส้นเข้มๆให้นิสิตได้ดูนะครับเส้นนี้อาจารย์ยังไม่อยากขีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพด้านบนแล้วนะครับดูนิสิตดูนะครับมันอาจจะไม่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับอาจจะล้นเข้ามาในภาพของวงกลมนะครับดังนั้นเส้นนี้อาจารย์ยังไม่ขีดนะครับจะไว้ขีดทีหลังสุดอาจารย์จะมาเขียน เส้นปะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20ตัวนี้ก่อนนะครับก็จะวัดออกจากกึ่งกลางเนี่ยข้างละ10นะครับข้างละ10รูเจาะนี้ก็นะครับก็จะมีไดมิเตอร์นะครับสิดูนะครับมีไดมิเตอร์10นะครับแสดงว่าเราต้องวัดออกจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างละ5นะครับมี2รูนะครับก็คือซ้ายกับขวานะครับ
ครับนี่เราก็มาเสียงเส้นปากเพิ่มนะครับครับก็ภาพด้านหน้าก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาเราก็มาเขียนภาพด้านบนกันนะครับภาพด้านบนเนี่ยนะครับมองจากข้างบนก็ขึ้นไปเขียนข้างบนนะครับแล้วก็เขียนไม่ยากครับนิสิตพอเราได้ภาพด้านหน้าแล้วภาพด้านบนก็เขียนไม่ยากแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมก็เผื่อระยะสำหรับเขียนภาพด้านข้างไว้นะครับอันนี้เขียนภาพด้านข้างที่เผื่อไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องการให้ขนาดเนี่ยก็จะไม่ยังไม่สามารถให้ขนาดได้สมบูรณ์นะครับเพราะมันเป็นช่วงที่แคบนะครับต้องทำระยะใหม่หรือกะระยะใหม่นะครับถึงจะให้ขนาดได้อย่างสวยงามนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องออโตกราฟิกนะครับนิสิตไม่จำเป็นต้องให้ขนาดนะครับนะไม่จำเป็นต้องให้ขนาดภาพนะครับก็มาดูนะครับเขียนภาพด้านบนนะฮะกว้างสุดเท่าไหร่นะครับ40ใช่ไหมครับ40ก็คือส่วนนี้นะครับกว้างสุดเราก็วัดออกไปให้มันได้40นะครับเสร็จแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เขียนวงเวียนเขียนวงกลมนะครับ40ก็20นะครับตรงนี้ก็เป็นวงกลม2วงนะครับวงหนึ่งก็จะเป็นรัศมี4020นะครับครับเขียนไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็รัศมีนะครับ10นะครับครับรัศมี10นะครับครับ
แล้วก็มารัศมี5นะครับสามีห้านะครับทีนี้นะครับให้นิสิตนะครับในส่วนที่อาจารย์ยังไม่ได้เขียนนะครับตรงนี้ให้นิสิตสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ26นะครับขนาดเท่ากับ26ก็คือต้องวัดออกมาข้างละเท่าไหร่ฮะ13วัดออกมาข้างละ13นะครับจากภาพด้านบนนะครับนะครับศิษย์ก็จะได้เหลี่ยมที่แท้จริงนะครับเหลี่ยมที่แท้จริงนะครับอยู่นี่นะครับเหลี่ยมที่แท้จริงนะครับเห็นไหมฮะพอเราวัดออกมาข้างละ13ปุ๊บศิษย์จะเห็นว่าเส้นไปชนที่ขอบของนะครับขอบของวงกลมนะครับขอบนี้นะครับนะครับนั้นด้านล่างถึงจะเขียนเส้นเต็มได้นะครับที่ขอบนะครับนะครับถึงจะเป็นภาพที่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นนะครับก็ภาพด้านบนก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยววงกลมนี้อาจารย์จะมาย้ำให้นิสิตเห็นนะครับต่อมาเป็นภาพด้านข้างนะครับภาพด้านข้างก็ไม่ยากแล้วทีนี้นะครับก็โปรเจคชันนะครับเราได้เราก็โปรเจคชันวงกลมออกมานะครับโปรเจคชันวงกลมออกมานะครับThank you.
คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับอาจารย์ก็จะขีดเส้นเต็มให้นิสิตได้เห็นนะครับว่าส่วนไหนคือส่วนไหนบ้างนะครับจะสังเกตว่าไดมิเตอร์ของวงกลมวงนี้จะเท่ากับ40ก็คือเต็มพื้นที่พอดีนะครับงั้นข้างบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเส้นปะนะครับของส่วนด้านในนะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์ก็จะเน้นนะครับในเรื่องของเส้นนะครับเส้นของวงกลมนะฮะเดี๋ยวจะขออาจารย์เปลี่ยนดินสอนะครับเปลี่ยนวงเวียนนิดนึงนะฮะเป็นอาจารย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเช้นสอนเน้นดีกว่าครับอา
จารย์ขอใช้มือนะฮะขออนุญาตใช้มือลากตามเส้นดินสอนะครับเพราะว่าวงเวียนของอาจารย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้านิสิตใช้นะครับก็ให้ลองปรับวงเวียนดีๆนะครับอย่าให้วงเวียนมันคอนนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเน้นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเน้นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับกับของนิสิตนี้ก็ควรจะใช้ดินสอนะครับที่อาจารย์ใช้ปากกาเพราะว่าต้องการให้นิสิตได้เห็นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพออโตกราฟิกที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็อย่างไรนะครับก็ให้นิสิตติดตามนะครับแล้วก็ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับสำหรับเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับทั้งหมด3ข้อก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามที่จะเฉลยกันบ้านนะครับให้นิสิตได้ดูนะครับแล้วก็นิสิตก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ